Bonjour tous et toutes. J'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะนี่ค่ะวิดีโอนี้จะมีคำถามมาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสนะคะถามว่าคำว่าทอแรย่ามาเผือกเรื่องของฉันยังไงรอคอยตอบด้วยค่ะอยากรู้จริงๆอ่ะโอเคอันนี้งานถนัดค่ะคำแรกก่อนนะคะคำว่าทอแรนะคะทอแรในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคือมิโตมิโตมิโตเป็นคำแสดงเนาะที่แปลว่าทอแรนั่นเองนะคะถ้าจะบอกว่าใครสักคนนึงเป็นคนทอแรก็พูดว่าเทียมิโตเทียมิโตนะจ๊ะคุณเป็นคนอย่าใช้คำว่าคุณเลยใช้คำว่าแกเป็นคนทอแรนั่นเองหรือถ้าแบบใครที่มาพูดเรื่องไม่จริงให้เราฟังมาแบบmake story อะไรอย่างเงี้ยให้เราฟังนะคะแล้วแบบเราไม่อยากฟังแล้วอ่ะหยุดก็จะพูดว่า ça va arrête de mito ça va arrête de mito นะอย่างนี้แหละคือแบบขี้เกียจฟังแล้วค่ะหยุดเถอะหยุดทอแรเถอะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะอย่ามาเพือกเรื่องของฉันก็คืออย่ามายุ่งเรื่องของฉันเนาะคือแบบไปจัดการเรื่องของเธอหรอคล้ายๆกับแบบ mind your own business ในภาษาอังกฤษอะเนาะ mind your own business ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีสำนวนนะคะซึ่งคนฝรั่งเศสเนี่ยก็จะชอบใช้สำนวนคือ tu de te oignon พูดเร็วก็ occupe tu de te soignon มันต้องพูดลิงก์เนาะ teอวยงเป็นเตสวยงหรืออีกประโยคนึงที่แบบอาจจะใช้ได้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะแปลว่าไม่ใช่ธุระของเธอจ้าสาวให้พูดว่าสนเธอคกาดปะสนเธอคกาดปะสนเธอคกาดปะนะอันนะแล้วแต่ว่าอารมณ์ที่พูดตอนนั้นแบบยังคามอยู่หรือว่าแบบโมโหแล้วก็สนเธอคกาดปะอะไรอย่างเงี้ยแหมนะหรือจะพูดว่าเมลทัวเดเตสเฟกเมลทัวde tes affaires พูดเร็วๆเนาะอลังโมพูดเลยว่า mail to de tes affaires นะจ๊ะไม่ใช่ธุระของเธอเด้อสาวบ่ต้องมายุ่งเด้ออย่างงี้นะจ๊ะเอาไปใช้กันได้นะคะ